อย่างนี้แปลว่าคือจริงๆแล้วอะเราก็ภาครัฐเองก็ไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายที่ตัวเองมีอยู่อ่ะควบคุมผู้ประกอบการได้ 100% เนาะเพราะว่าผู้ประกอบการมีจำนวนเยอะกว่าเจ้าหน้าที่รัฐทุกวันนี้พี่ต้นก็ทำงานหนักมากแล้วเนาะเฉพาะในพื้นที่แต่เราบอกว่าเรามีนี่ประชาชนนี่ไงกำลังจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยส่วนใหญ่ของเราเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาติดอาวุธใช่ไหมพี่ต้นหน่อยใช่ก็ต้องมาหาน้องๆนี่แหละไม่ชอบมาพาคนบอกพี่ต้นได้บอกเจ้าหน้าที่ได้แล้วมันมีอย่างนึงนะพี่ต้นคือไอ้ผลิตภัณฑ์ต่างบางทีเบนก็ไปเจอตามร้าน20บาทอะไรอย่างงี้เนาะ ทีเนี้ยเบนก็เป็นคนที่มีความรู้ละแต่มันจะมีเวลาตอนที่เราทำหนังสือทุกล้นเหลือเหยื่อโฆษณา พี่ต้นบางทีเราได้รับเมสเสจสารมาจากโฆษณาซึ่งโฆษณาทางฟรีทีวีเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่าก็จะถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล อย่างเข้มข้นอยู่แล้ว แต่ตอนเนี้ยมันมีดาวเทียมมันมีเคเบิลแล้วมันมีวิทยุขนาดเล็กเนาะที่เขาเรียกว่าวิธีธุรกิจขนาดเล็กอะที่มีอยู่เป็นหมื่นสถานีเลยอะทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายอุตริบ้านเราก็เยอะแยะใช่เยอะแยะที่แบบทั้งมีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาตเงี้ยหรือกระทั่งตามเว็บไซต์ต่างๆเงี้ยเนาะแล้วเราจะมีวิธีการยังไงคือเอาเคสก่อนที่ประชาชนที่พี่ต้นเคยดูแลเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากการได้รับสื่อที่ไม่เป็นจริงเหล่านี้ในเคสไหนบ้างอย่างที่พี่อ่ะไปเจอมาก็คือคุณยายค่ะอยู่บ้านคนเดียวคุณยายก็ฟังวิทยุมาทุกวันแล้วก็มีขายน้ำหมักคือน้ำหมักอาจจะฮิตช่วงก่อนเนาะแต่ตอนนี้มันก็ยังขายอยู่ก็โฆษณาเป่าหูคุณยายมาเรื่อยๆคุณยายก็ซื้อกินแล้วแบบหายหมดโรคแบบหายทุกโรคเงี้ยทีนี้พอคุณยายก็กินแล้วก็ไม่ไปรักษาในที่สุดก็เสียชีวิตอย่างนี้ก็เป็นเคสที่เราพบบ่อยเนาะมีเคสอะไรอีกอ่ะพี่ต้นคุณยายเหมือนกันคุณยายก็คือช่วงกลางวันเนาะก็ลูกหลานแล้วออกไปทำงานใช่ไหมครับคุณยายอยู่บ้านคนตายายก็ทำอะไรก็เปิดวิทยุฟังฟังวิทยุเห็นที่ตาบอกวิทยุที่เขาเนี่ยมีกันเยอะแยะทั่วไปนะครับก็มีโฆษณาประมาณว่าเฮ้ยกินยาตัวนี้แล้วนะคือจะทำให้แบบดูเป็นสาวดูแบบกระชุ่มกระชวยตายแล้วพี่จิ๊บเราต้องระวังนะโฆษณาพูดอย่างเงี้ยความอยากอ่ะอยากได้10 บาทแล้วเนาะรู้สึกดีอะไรเงี้ยครับลูกหลานกลับมาก็ไปหาซื้อนี่ให้ยายหน่อยยายฟังเขาพูดดีมากเลยนี้ไอ้หลานใช่ไหมหลานเนี่ยก็มีความรู้บอกยายอย่าไปเชื่อมันมากเลยมันอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเราอ่ะเบนก็ไปเตือนยายไปเตือนยายยายก็ไม่ฟังละยายเนื่องจากยายโดนกรอกทุกวันกรอกทุกวันสิ่งหนึ่งที่พบคือปัญหาครอบครัวก่อนเลยนะยังไม่ได้สุขภาพเลยนะปัญหาครอบครัวยายหลานทะเลาะกันอีกท้ายหลานก็ไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้แต่ปัญหาก็ไปซื้อมาให้กินมันจะเป็นว่าชักมันลูกแคปซูลนี่นะครับยาเขากินไปได้ผมไม่แน่ใจว่าเดือนหรือ2เดือนนี่นะครับปรากฏว่า70กว่าเนาะกับกายมีประจำเดือนกลับมาอ้าวตายไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นสาวอีกครั้งใช่ไหมนั่นสิยายก็ตกใจ70กว่าแล้วมีประจำเดือนคงไม่ใช่เรื่องสนุกอ่ะใช่แล้วยายคราวนี้70กว่าจะต้องไปขึ้นขันอยากให้หมอขุนมันลูกแม่เจ้านี่ก็เป็นผลจากการฟังสื่อโฆษณาที่มันเอารับเอาเปรียบผู้บริโภคใส่ข้อมูลที่ผิดลงไปค่ะอันตรายนะคะแบบนี้มากถึงขั้นบางทีบางบ้านถึงขั้นบอกเลยว่าลูกไม่กตัญญูเนาะไม่ซื้อให้ใช่เนาะซื้อให้ใช่เฮ้ยแล้วก็เคยฟังเคสที่เพศสัตว์ต้นเคยเล่าอ่ะเหมือนกับแบบว่าลูกก็ต้องไปกู้เงินนะมาซื้อน้ำหมักเพราะขวดเป็นหมื่นนะเมื่อก่อนนะตอนนั้นมันจะมีเคสน้ำอะไรมังคุดตอนนั้นน่ะกวาวเครื่องอะไรเยอะแยะเออสมุนไพรครับน้ำสมุนไพรเขาทำมาพร้อมกับธุรกิจขายตรงด้วยเออใช่ก็สมัครสมาชิกค่ะสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยขวดนึงราคา 2,000 กว่าบาท2ขวด 5,000 ถ้าสมัครสมาชิกเสร็จแล้วปุ๊บต้องซื้อ2ขวดซื้อ2ขวดปุ๊บถ้ามีใครไปหาคนมาแนะนำต่อมีคนมาสมัครต่อเราจะได้เงินกลับมาอย่างนี้สุดท้ายเงินไม่พอสมัครเนาะต้องไปขายวัวเพื่อมาซื้อยาค่ะ 5,000 บาทซื้อยาคือสิ่งที่มันต้องกินก่อนเมื่อเราเจ็บป่วยเนาะมันไม่ใช่มาซื้อมาเก็บมาตุนไม่จะกินเมื่อไหร่ก็กินซึ่งมันไม่ใช่คอนเซ็ปต์ของยาไงก็เป็นเรื่องเป็นราวกันไปนะครับทีเนี้ยทางภาครัฐเนี่ยมีวิธีการจัดการยังไงกับผู้ประกอบการที่เอารัฐเอาเปรียบประชาชนถึงขนาดนี้ต้องบอกว่าต้องมองเลยว่าถ้าเราตรวจสอบพบเราก็ดำเนินคดีปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าเคสอย่างนี้อย่างนี้จะต้องมีโทษอย่างไรบ้างแล้วก็บอกว่าในส่วนของกฎหมายอาหารและยาถ้าเกี่ยวข้อการโฆษณาเนี่ยเนื่องจากเนี่ยกฎหมายพ.ร.บ.ยาออกมาตั้งแต่ปี2510พ.ร.บ.อาหารออกมาตั้งปี2522เก่าเนาะโทษของการโฆษณาอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต
น้อยปรับไม่เกิน 1,000 บาทโอ้มีหน้าเขาถึงได้เกณฑ์ครูโฆษณายาโฆษณายาอนุญาตปรับไม่เกิน 100,000 ปรับครั้งแรก 20,000 ซึ่งก็บอกว่าโทษปรับน้อยยอมเสียแล้วก็ผลิตได้กำไรมากกว่าไงใช่ไหมก็เลยเราก็เลยหาพวกราชการเหมือนกันหาพวกเราก็เลยจับมือกับทางกสทช.จับมือกันเพราะว่าเราเองเราก็มีอย.เราก็ดูเรื่องโฆษณาด้วยนะครับกสทช.ก็มีเรื่องโฆษณาเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจพบอย่างเช่นสถานีวิทยุเนี่ยมีการโฆษณาอาหารยาเอาแล้วเอาเปรียบผู้บริโภคเราดำเนินคดีแล้วเนี่ยเราจะส่งเรื่องให้กสทช.อีกทีนึงเพราะจากการพิสูจน์ทำงานมาเป็นสิบปีเนี่ยพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยนะไม่มีทฤษฎีหลักวิชาการอะไรอีกนะครับรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยกลัวเราเขาไม่กลัวเจ้าหน้าที่รัฐหรอกลมก็เรียกแล้วหมอก็บอกแล้วจนป่าเปลี่ยนปากแฉะเรียกมาบอกแล้วว่าอ๋อถ้าตรวจเจอบอกก่อนนะได้เตือนๆกันก่อนฮะจะเตือนอะไรกันอีกเหรอถึงว่าทุกวันนี้ก็ยังมีค่ายไม่แคร์คนน้อยสี่แสนคนในจังหวัดเราที่ฟังเหรอกฎหมายมันไม่เป็นไปตามมันไม่อัปเดตแหละกสช.มาพูดปุ๊บแบบกลัวเลยเราจะปิดสถานีวิทยุเราจะปรับท่าน1ล้านบาทอย่างงี้ดีกลัวแต่เขาไม่กลัวไม่เป็นไรเรายืมมือเพื่อนทำงานถ้าเราทำงานเพื่อประชาชนดูแลคุ้มครองประชาชนก็ถามว่าหน่วยงานภาครัฐก็ไม่ได้เพิกเฉยถึงแม้ว่าสถานการณ์การเอาเปรียบผู้บริโภคจะรุนแรงขึ้นทุกวันเนาะเราก็พยายามที่จะหาพาร์ทเนอร์มาทำงานร่วมกันในเมื่ออย.กับสคบ.ทำงานด้วยกันทำงานตามหน้าที่ตัวเองก็ทำอยู่แล้วแต่บางทีมันไปไม่ถึงก็ต้องมาจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอย่างที่บอกสื่อเนี่ยมันก็ครอบคลุมทุกอย่างเห็นไหมคะนี่แค่เรื่องเสรีภาพอย่างเดียวนะคะคือเสรีภาพเนี่ยทุกคนมีถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่ดีแต่ทำยังไงจะให้เราเนี่ยมีเสรีภาพบนความรับผิดชอบแต่จริงๆแล้วท้ายที่สุดพี่ต้นเราก็มาค้นพบว่าการจับมือของเราเนี่ยก็สามารถที่จะคุ้มครองผู้บริโภคได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่พวกเรากำลังพยายามอยู่ก็คือสร้าง active consumer ซึ่งวันนี้เราก็พบน้องเบนค่ะใช่ไหมคะนี่จะกลายเป็นประชาชนที่เข้มแข็งที่หนึ่งรู้สิทธิของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิพื้นฐานอะไรบ้างอันที่สองก็คือจะต้องเท่าทันสื่อด้วยคือสามารถที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะได้เวลาเรารับสื่อสารอะไรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือน้องเบนเนี่ยอยู่ในยุคเขาเรียกว่ายุคดิจิตอลเนาะยุคที่น้องเบนสามารถที่จะเป็นผู้ผลิตสื่อได้เองเพราะเรามี Facebook อยู่ในมือเรามี Twitter เรามี LINE อะไรต่างๆทำยังไงเราถึงจะเผยแพร่แนวคิดเนี้ยให้กับผู้อื่นให้กับเพื่อนๆให้รู้เท่าๆเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเนาะพี่ต้นที่สำคัญคือลุกขึ้นมาเรียกร้องใช่เราต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องแล้วอยากคิดว่ามันเป็นเรื่องของเราคนเดียวเรามีคนอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนที่อาจจะเกิดเคสแบบเราเจอกรณีแบบเราแต่เขาอาจจะเฉยๆถ้าเรารู้เราลุกขึ้นมาเรียกร้องถ้าถึงเวลาก็หาพวกค่ะต้องมีคนที่เป็นเหมือนเราแหละยกพวกไม่ยกพวกตีกันไม่ใช่ยกพวกมาทำสิ่งที่ดีๆด้วยกันเล็กๆรวมตัวกันแล้วเนี่ยเราจะปะทะกันไปสูงได้โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมุมมองในด้านเสรีภาพนะคะภายใต้การคุ้มครองผู้บริโภคค่ะพี่จิ๊บมีอะไรจะเสริมอีกไหมคะคือได้ความรู้เพิ่มเติมเนาะเบนจากที่เราคุยในการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณเนาะเบนต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์เฟิร์นแล้วก็คุณหมอด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะเราหวังว่าจะมีพวกเพิ่มขึ้นใช่ค่ะ